ีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk ค่ะดอยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่จริงๆ EP นี้ก็ดำเนินมาจนถึง EP ที่26แล้วนะคะรักลูก The Expert Talk ของเรามาในวันทุกพฤหัสบดีค่ะเพื่อให้เราใช้เวลาทุกนาทีของคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มอิ่มที่สุดนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเราเจอกับปัญหาหรือข่าวคราวอะไรต่างๆที่แวะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยากันเยอะเพราะหลายปัญหาต้นตอมันมาจากตรงนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ดอยเชิญ The Expert มาค่ะดอยอยู่กับคุณอลิสารันเสวะนะคะนักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นศูนย์กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระราม9หรืออาจารย์เกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์เกลค่ะดอยต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์เกลค่ะทุกคนเป็นแฟนอาจารย์เกลอยู่นะคะเพราะว่าเราจะได้ยินอาจารย์เกลให้แนวทางการเลี้ยงลูกตามหลักของนักจิตวิทยามาแล้วค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างที่ดอยเกริ่นไว้เนาะตัวเองก็เป็นคุณแม่เหมือนกันสติจะขาดกันในแต่ละวันนี่ไม่เว้นแต่ละวันเลยลูกที่เคยน่ารักของเรานั้นที่กลับมาจากโรงเรียนตอนเช้าไปส่งโรงเรียนกลับมาตอนนี้มันอยู่กับเราแล้วมันแบบเอ๊ะมันกลายเป็นมอนสเตอร์ตัวน้อยไปแล้วหรือบางทีเราก็แปลงร่างไปแล้วอะค่ะที่เราเคยข่มจิตข่มใจกันมามันหายไปหมดแล้วค่ะอาจารย์เกลขาอย่างที่บอกว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่ในเพจรักลูกของเราอะโอดโอยบ่นครวญกันมากว่ามันยากแล้วอะการเลี้ยงลูกเดี๋ยวนี้มันยากมากถามในมุมมองของนักจิตวิทยาบ้างค่ะมันยากอยู่หรือมันยากอยู่แล้วหรือมันเป็นยังไงมั้งคะจากที่อาจารย์เกลวอยู่กับคุณหมอหรืออะไรพวกนี้ค่ะมุมมองเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะด้วยก็เจเนอเรชันที่มันเปลี่ยนไปเนาะเราเองกับลูกก็เจเนอเรชันก็เริ่มห่างกันเยอะละนะคะด้วยความที่เราเองอาจจะขาดความรู้ทั้งที่ความรู้มันเยอะเห็นไหมคะความรู้แทบจะท่วมหัวเลยแต่ความรู้เหล่านั้นมันไม่มาประกอบกันได้ใช่อ๋อเอ๊ะแล้วเราควรจะต้องทำแบบคนนี้คนนั้นหรือคนโน้นดีนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุให้เรารู้สึกว่าไอ้ความรู้ที่มีอยู่มันเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่จริงทั้งหมดนะคะจะดีแต่พอประกอบกันแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเป็นอย่างนั้นได้เลยมันยากสำหรับเราเพราะว่าเรามีโฟกัสเยอะเรามีเรื่องงานหนักใช่ไหมคะเรามีไหนชีวิตคู่เราอีกไหนพ่อแม่ที่เราต้องรับผิดชอบอีกแล้วไหนลูกอีกทุกอย่างเข้ามาพร้อมๆกันโดยเฉพาะในช่วงโควิด2ปีนี้หนักหนาสาหัสมากเพราะทุกอย่างอยู่กับเราหมดเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มันยากขึ้นเรื่องของลูกที่ความเข้าใจของเราก็เหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่จริงๆโดยธรรมชาติแล้วเด็กไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะนะคะเด็กก็คือเหมือนเดิมเหมือนเด็กเมื่อ50ปีที่แล้วเหมือนพวกเราเพียงแต่ว่าพอเรามาเป็นพ่อแม่เองเรากลับรู้สึกว่ามันยากที่จะเข้าใจเหลือเกินแล้วด้วยที่เราไม่เข้าใจเราก็กลัวพอเรากลัวทีนี้เราบางครั้งเราก็เอาปมของเรามาแล้วเราก็จะไม่ทำอย่างที่เรามีปมเช่นถ้าพ่อแม่เข้มงวดกับเราเราก็ไม่อยากเข้มงวดกับลูกละเรารู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วเราก็ให้ทุกอย่างเพราะเราไม่เคยได้นี่เราก็ถมปมตัวเองอีกแล้วเราก็ตามใจลูกเพราะเรารู้สึกว่าตอนเล็กๆเราโดนพ่อแม่ขัดใจเราอยากจะถูกตามใจเราเอาปมของเรามาเลี้ยงลูกยุคใหม่นะคะทีนี้ไปกันใหญ่เลยความเข้าใจก็ไม่ค่อยมีความรู้ก็เอามารวมกันไม่ได้สิ่งที่กลัวก็เยอะเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาเราจะเห็นว่าเด็กสมัยใหม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเลี้ยงเขายากแต่จริงถ้าเรารู้เทคนิคเด็กไม่ได้เลี้ยงยากคนที่ยากทำให้เขายากคือเราเท่านั้นเองค่ะเรายากอะไรเรายอมรับยอมรับเลยว่าเราทำให้การเลี้ยงลูกมันยากขึ้นช่วงนี้มีปัญหาอะไรที่พบได้บ่อยไหมคะอย่างที่บอกว่าเยอะมากค่ะสิ่งแรกเลยก็คือการเรียนออนไลน์เนาะการเรียนรู้ของเด็กก็เลยโดนฟีสไป2ปีเรียนออนไลน์ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่กับเด็กนะคะสอบเรื่องพัฒนาการเริ่มเกิดเด็กพัฒนาการช้ามากขึ้นเพราะถูกขังไว้ในพื้นที่แคบนะคะมันก็ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีกับเขา3ปัญหาที่ตามมาจากโควิดอีกก็คือการติดจอนะคะด้วยเทคโนโลยีที่มันเข้ามาอย่างรวดเร็วเด็กติดจอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาหมกมุ่นมากที่จะรอเวลาที่จะได้เล่นพอได้เล่นสิ่งนั้นปุ๊บแพชชั่นในการใช้ชีวิตในการเรียนหนังสือในการทำสิ่งต่างก็หายไปปัญหาที่ตามมาตอนนี้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลเยอะมากก็คือปัญหาพฤติกรรมปัญหาทางด้านอารมณ์ปัญหาทางด้านสมาธิปัญหาทางด้านการเรียนรู้มาครบเลยค่ะเมื่อก่อนมันจะมาแค่1ด้านแต่ตอนนี้เด็ก1คนเนี่ยมาครบมาก
แล้วพอเป็นอย่างนี้อีกก็ขาดโซเชียลสกิลอีกนี่คือปัญหาใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในตอนนี้คนที่มาถึงมือเนี่ยมีเรียงลำดับอายุเลยนะคะ3ขวบ6ขวบ10ขวบ13ขวบเจอโดนผลกระทบกันหมดเลยค่ะนั่นก็เป็นเรื่องยากของพ่อแม่เหมือนกันที่จะรับมือกับสิ่งนี้ที่จะช่วยลูกนะคะมันเลยทำให้สิ่งนี้ทำให้พ่อแม่เครียดมากเลยเมาะไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงค่ะก็ปัญหาค่อนข้างเยอะปัญหาอย่างที่บอกว่าครบเลยนะคะพัฒนาการ4ด้านที่เราเรียนรู้กันมาอารมณ์สังคมจิตใจปัญญานี่มันครบทุกด้านถ้าให้อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเราเป็นคุณแม่ละเราเป็นคุณแม่สายโลภนิดนึงเราบอกว่าเฮ้ยมันแก้ปัญหาไม่ทันนะจันเกลมันมีทั้ง4อันถ้าให้จันเกลบอกว่าจะต้องแก้มันแก้อะไรก่อนได้ที่มันจะเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะไปสู่อันอื่นเงี้ยถ้าอยากจะให้แก้ให้คุณพ่อคุณแม่ปรับทัศนคติตัวเองใหม่ก่อนนะคะตั้งสติดีๆก่อนเพราะว่าปัญหาที่เวลาที่ปัญหามันเข้ามาหาเราเยอะเราจะรู้สึกแพนิคแล้วเราจะวิตกกังวลว่ามันเยอะไปจนหมดเลยไม่รู้จะจัดการยังไงจริงๆมันเริ่มที่เรานิดเดียวเลยเราตั้งสติให้ดีแล้วเราเปลี่ยน mindset ว่าโอเคเราจะไม่ทำเหมือนเดิมแล้วนะเพราะเหมือนเดิมมันคือถ้าเราทำเหมือนเดิมผลก็คือเหมือนเดิมแล้วเราต้องเปลี่ยนกระบวนการเลี้ยงละนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเลี้ยงเขาแบบนึงตอนนี้สิ่งที่เราเน้นเสมอเลยว่าตอนนี้ถ้าจะแก้มาจดจ่ออยู่กับลูกอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงแบบมี quality time นะคะแล้วก็อยู่กับเขาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเพราะตอนเนี้ยพอเราเครียดเราก็เอากลับมาให้เขาเราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็รู้เขาแล้วเราก็รู้สึกกดดันเขาคาดหวังเขาเราคาดหวังในการเรียนออนไลน์ของเขาอย่างหนักเข้าใจไหมคำว่าคาดหวังอย่างหนักพอเราเห็นเขานั่งไม่อยากเรียนเราก็รู้สึกหงุดหงิดพอเขาเปิดจอ2จอ3จอ4เราก็รู้สึกเครียดกังวลเครียดจะได้อะไรไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับ mindset ใหม่ว่าเด็กคือมนุษย์คนหนึ่งคิดถึงตัวเองว่าตอนเราเป็นเด็กมันก็ควบคุมทุกอย่างยากนะคะสิ่งที่หนึ่งก็คือโอเคการเรียนออนไลน์เราต้องยอมรับแล้วว่ามันไม่เวิร์กนะคะมันได้ 50% อ่ะตั้งใจเกือบตายก็ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเลิกกดดันลูกเลิกคาดหวังจากลูกสักทีนะคะสองมาตั้งสติดีๆแล้วดูปัญหาของลูกว่าตอนนี้กินอยู่หลับนอนเขาช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่านะคะเพราะช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันเป็นการกระตุ้นพัฒนาการที่ดีมากๆกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใส่เสื้ออย่างเงี้ยตัวต้องตั้งขึ้นมาถูกไหมกล้ามเนื้อทั้งแท่งของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ใช้แขนได้ใช้ขาได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ใช้นิ้วได้ใช้จับเสื้อติดกระดุมนะคะเรื่องของภาษาได้ใช้เพราะเวลาเราบอกลูกว่าหยิบอันนั้นมาหยิบอันนี้มาเขาต้องฟังเขาต้องเข้าใจมีการสื่อสารในเรื่องของการแก้ปัญหาก็เกิดเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูใหม่แล้วว่าการกินอยู่หลับนอนที่เราเคยทำให้ที่เราเคยให้พี่เลี้ยงทำให้เราต้องเปลี่ยนทัศนคติละโลกมันโหดร้ายกว่าที่เราคิดถ้าเขาช่วยตัวเองไม่ได้แค่เรื่องง่ายๆแค่นี้เขาจะผ่านไปสู่เรื่องยากได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันถ้าเขาสามารถดูแลตัวเองได้เขาก็เองก็จะภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วเราเองก็จะเบาลงพอเราเบาลงเขาทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองกินด้วยตัวเองได้สามารถอยู่กับตัวเองเป็นสามารถนอนได้โดยไม่เป็นรบกวนคนอื่นพวกนี้กิจวัตรประจำวันทำได้เองเพิ่มเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นหน้าที่งานบ้านมันคือความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคนอื่นนะคะนี่ต้องปลูกฝังเพราะถ้าเราตามตอนนี้โอ้โหสังคมโหดร้ายมากเลยดูข่าวเด็กแล้วก็เอาแต่ตัวเองอะโฟกัสแต่ตัวเองแล้วพ่อแม่ก็ไปให้ลูกโฟกัสแต่ตัวเองด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ทุกวันนี้มันเป็นแบบมันเปลี่ยนไปมากเลยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของคนอื่นเราจะแคร์ถูกไหมเราจะโพสโซเชียลเราก็จะแคร์ว่าเฮ้ยเราเม้นไปเดี๋ยวเขาเสียใจเดี๋ยวนี้เราไม่มีความแคร์อันนี้เลยเราอยากจะพูดอะไรเราอยากจะพิมพ์อะไรเราอยากจะเม้นอะไรเราก็ตรงๆแรงๆนะคะใส่เราใส่อารมณ์เข้าไปเราใส่ความรู้สึกเข้าไปโดยไม่แคร์คนอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้แปลว่าเราเคารพแต่ตัวเองเราไม่เคารพความรู้สึกของคนอื่นอันนี้คือเซลล์เอสตีมนะคือการที่เรารู้จักตัวเองรักตัวเองเป็นเราต้องรักคนอื่นได้ด้วยเราต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราต้องมีความเมตตากับคนอื่นตอนนี้แทบไม่มีเลยค่ะคอมเมนต์นี่ไม่มีความเมตตาเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยไซเบอร์บูลลี่อิงอีกปัญหายาวมากคุณพ่อแม่ตั้งสติกันว่าเริ่มที่บ้านไวเซนเริ่มที่บ้านและตอนนี้เราพึ่งโรงเรียนไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองเราต้องเป็นครูของลูกนะคะเราต้องหากระบวนการเรียนรู้ที่มันใช้ได้จริงวิชาการหรืออินเทอร์เน็ตนะไปอ่านมาเถอะคนนึงก็ไปทิศนึงคนนึงก็ไปทิศนึงบางคนบอกเราว่าเฮ้ยมันจะต้องทุ่มเทเวลาทั้งหมดอ้าว
แล้วกินอะไรคำถามง่ายๆเลยแล้วกินอะไรล่ะแล้วพอลูกเรียนจบแล้วเราจะอยู่ยังไงล่ะความภาคภูมิใจของเราล่ะชีวิตของเราล่ะพอ15ลูกก็ไม่เอาเราแล้วลูกก็ไปอยู่กับแฟนลูกก็สนใจเพื่อนเราจะอยู่ยังไงเราจะเหงาไหมเราจะขาดสังคมหรือเปล่านั้นความจริงก็คือมันต้องไปด้วยกันเราคือมนุษย์1คนลูกคือมนุษย์1คนอยู่กันอย่างไรให้เป็นความจริงที่สุดว่าเราอยู่ร่วมกันเรารับผิดชอบเขาเขารับผิดชอบตัวเองแล้วมีปัญหาให้น้อยที่สุดนะคะการจะมีปัญหาให้น้อยที่สุดมันต้องเริ่มแต่เอาจริงๆเรารู้สึกว่าถ้าเริ่มแต่ขวบปีแรกได้ปัญหาทุกอย่างจะเบาและน้อยที่สุดถ้าเริ่มด้วยความเข้าใจและความรู้ที่แท้จริงในการเลี้ยงนะคะนั้นตั้งมาเซตว่าเราฝากลูกไว้กับครูยากละเราฝากคุณตรงนี้แหละนะคะสิ่งที่สำคัญคือพ่อแม่เองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกด้วยในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของวุฒิภาวะนะคะเวลาปกติเราเครียดเราวีดเราปี๊ดเราก็ลงไปที่เขาเลยเพราะฉะนั้นเราอยากให้เขาเป็นคนที่โตขึ้นมีเหตุผลเราต้องทำสิ่งนั้นให้เขาเห็นด้วยว่าพ่อแม่ก็เป็นอย่างนั้นนะลูกก็จะได้มีโมเดลที่ดีส่วนปัญหาที่มันมามากมายอย่างนี้ค่ะค่อยๆโฟกัสจริงๆลูกไม่ได้แย่หลายๆคนนั่งมาร์คจุดด้อยของลูกเนี่ยมีเป็นร้อยเลยแต่ตัวเองก็จะมองกลับไปว่าลองดูสิ่งที่เขาทำได้สิจริงๆแล้วเขาไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่เราลองมาดูว่าอ่ะเขาทำอะไรไม่ได้เราก็สอนเขาให้เขาทำได้อะไรที่เป็นปัญหาหนักมือเราทำไม่ได้แล้วต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญก็หาความช่วยเหลือนะคะหาข้อมูลที่มันสามารถทำได้จริงเป็นไปได้เราเข้ากับข้อมูลอันนั้นน่ะเป็นข้อมูลที่มันคลิกกับเราเราจะรู้เลยว่าเออข้อมูลนี้เราเป็นไปได้แล้วเราทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนตั้งสติเปลี่ยน mindset ว่าอย่าพึ่งคนอื่นพึ่งตัวเองนะคะอยู่ที่บ้านสร้างคือสร้างบ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกเพราะจริงๆเมื่อก่อนเราลืมอะเราส่งลูกไปที่โรงเรียนถูกไหมคะแล้วลูกก็อยู่ที่โรงเรียนจนถึงเย็นเราก็คาดหวังว่าคุณครูต้องให้ลูกชั้น1 2 3 4ครบกลับมาเธอต้องเพอร์เฟคสำหรับชั้นเลยแต่ตอนนี้หน้าที่อยู่ที่พ่อแม่หมดเลยแล้วจริงๆโรงเรียนก็น่าสงสารในตอนนั้นนะคะอย่าลืมว่าในห้องคุณครูต้องสอนวิชาการถูกไหมแล้วคุณครูก็ต้องสอนกติกาคุณครูก็ต้องสอนมารยาทแล้วคุณให้โซเชียลสกิลลูกมันเยอะมากเลยเยอะไปเนาะเยอะไปด้วยนะคะเพราะในเด็กห้องเรียน30คน30 40ตัวเองทำกรุ๊ปเด็กเพื่อพัฒนาโซเชียลสกิลเนี่ยรับไม่เกิน5คนเพราะเราดูละเอียดนะคะค่ะเด็กในเรื่องของโซเชียลสกิลจริงๆมันไม่ใช่30คนแล้วเราสามารถพัฒนาได้นะคะอยู่ที่บ้านเราทำกับลูกที่บ้านได้เลยเราสามารถพัฒนาเขาได้ทุกๆด้านพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่คุณก็ทำได้ที่บ้านกระโดดโลดเต้นหากิจกรรมเคลื่อนที่ในที่แคบให้ลูกทำพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กใช้ศิลปะได้ใช้การให้ของเล่นได้พัฒนาการทางด้านภาษาคุณเป็นเพื่อนกับลูกก่อนได้ในช่วงนี้คือตัวเองจะเน้นมากเลยว่าทุกวันนี้เราคุยเด็กไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยสบตาเพราะเวลาเราคุยกับลูกเราเล่นมือถือถูกไหมเราคุยกับลูกเราเล่นมือถือลูกก็ไม่รู้ว่าต้องมองหน้าเหมือนจะอยู่ด้วยกันเนาะเหมือนจะอยู่ด้วยกันเหมือนจะฟังแต่ก็ยังไงนะลูกยังไงนะลูกถ่ายไปอะไรใช่ไหมคะแล้วมันอยู่หน้าจอที่เรา work from home อยู่นะคะเพราะนั้นมันไม่มีการมองหน้าสบตาซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงของมนุษย์ที่มันต่างกันอย่างอื่นเลยคือมองหน้าสบตาแล้วพูดคุยอันนี้เราต้องให้เกิดคือทักษะสังคมเบสิกอันนี้ต้องเกิดก่อนรู้จักมองหน้าคนรู้จักมองตาสบตาแล้วพูดคุยอันนี้ค่ะค่ะแล้วที่นี่อันนี้เริ่มที่บ้านได้ทำเลยมีเวลา1ชั่วโมงสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกเล่นกับลูกนะคะแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าอาจจะเล่นอะไรบางครั้งจะเล่นเราก็เป็นแม่เกินไปเราก็เป็นครูเกินไปนะคะหรือบางทีเราก็เป็นเพื่อนเกินไปมันพอดีอะนะคะแล้วอาจารย์เกลให้หลักนิดนึงค่ะความพอดีมันอยู่ตรงไหนมันไม่ค่อยมีกันหรอกมันจะแอบจะสั่งเล่นอย่างนี้สิลูกให้ต่อผิดไม่ได้อันนี้ไม่ต่อเนี่ยมันยังไงอะคะอาจารย์เกลช่วยให้เข้าใจก่อนว่าการเป็นเพื่อนเล่นของลูกกับเลี้ยงลูกเพื่อนไม่เหมือนกันนะคะในช่วงแรกของชีวิตเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงประมาณซักก่อนเข้าวัยรุ่นเลี้ยงลูกให้เป็นลูกได้ไม่ต้องเป็นเพื่อนเพราะว่าเราต้องสอนต้องสั่งต้องออกคำสั่งเราต้องให้เขาเชื่อฟังเรานะคะแต่หลังจากวัยรุ่นไปแล้ว10ขวบไปแล้วเนี่ยเราต้องเลี้ยงเขาแบบเพื่อนละเราจะหยุดการสอนเราจะพูดคุยเราจะใช้เหตุผลเราจะแสดงความเห็นที่ต่างกันได้เราจะรับฟังกันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น10ปีนี้นะคะเวลาที่เล่นคือเล่นเวลาที่เลี้ยงคือเลี้ยงเวลาที่สอนคือสอนแต่เวลาสอนก็ไม่ใช่พูดเรื่องเดิมเราต้องรู้แล้วว่า
เราสอนเขามา5ปีในเรื่องนี้เราพูดเหมือนเดิมประโยคเดิมอารมณ์เดิมเขารู้แล้วที่เขาไม่ทำเพราะเรายังพูดเหมือนเดิมอารมณ์เดิมประโยคเดิมเราไม่เรียนรู้แต่ลูกเรียนรู้นะคะนั้นคนฉลาดคือคนที่ต้องเรียนรู้ว่าสิ่งไหนไม่เวิร์กต้องหยุดนะคะเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าอ้าวเราพูดจ้ำจี้จ้ำชัยมาไม่เกิดผลเราต้องหาวิธีใหม่ละนั้นจ้ำจี้จ้ำชัยก็ไม่น่าจะใช่วิธีที่เหมาะกับลูกเราเราก็ต้องตั้งสติดีๆว่าอะอะไรถึงจะพอดีออกคำสั่งชัดๆเด็ดขาดแต่ไม่ได้ใช้อารมณ์อย่างเช่นไปอาบน้ำไปอาบน้ำธรรมดาลูกไปอาบน้ำลูกบอกว่าเดี๋ยวแม่ก็จะค่อยๆอารมณ์เพดานเรื่อยๆนะคะจริงๆแล้วเราให้ถ้าตัวเองเนี่ยตัวเองให้แค่3ครั้งที่จะไปอาบน้ำด้วยเลเวลเดิมด้วยเลเวลเดิมใช่ไหมเวลธรรมดาก่อนไปอาบเวลธรรมดาทีนี้รอบที่สองเนี่ยไปอาบน้ำให้ต่ำลงสูงขึ้นคือใช้อารมณ์จริงจังเสียงต่ำขึ้นจังใช่เวลาเราจะกดดันใครเราต้องใช้เสียงต่ำจริงจริงเวลาเราจะโกหกเราจะใช้เสียงสูงเราจะใช้อารมณ์เสียงเหินเสียงเหินแต่ถ้าไม่เห็นไหมมันมีความเฟิร์มอยู่ค่ะค่ะมีความเฟิร์มไปอาบน้ำไปอาบน้ำแน่นมากชัดมากครั้งที่สามไม่พูดลากเลยค่ะลากมือลากคอลากทำพาทำไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นการกระทำที่ชัดเจนเด็ดขาดว่าแม่ให้แค่นี้แค่นี้คือแค่นี้ทำไปสัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวก็เกิดการเรียนรู้คือลูกแบบเกิดการเรียนรู้ดีกว่าผู้ใหญ่สังเกตไหมเราเลี้ยงลูกสมมติบางคนมีลูกมา10ปีแล้วไม่เรียนรู้เลยใช้วิธีเดิมแต่ลูกเรียนรู้ตลอดเวลาลูกปรับเพื่อจะสู้กับเราตลอดเวลาถูกเรียนรู้แม่ต่อรองกับเราตลอดเวลาเลยใช่และไอ้การต่อรองบางครั้งเป็นการดึงที่เขาต้องการเช่นการบอกว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอีกหน่อยนึงอีก10นาทีอีก5นาทีมันได้ตลอดเลยนะไม่เคยเดี๋ยวเลยอ่ะมันเดี๋ยวไปเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้แล้วเขารู้จักใช้วิธีแต่เราไม่ได้เรียนรู้เราใช้วิธีเดิมพอรอบที่1ไม่ได้เราประโยคเดิมซ้ำเดิมซ้ำเดิมแล้วเราก็วีดเสียงก็สูงขึ้นสูงขึ้นอารมณ์ก็สูงขึ้นด้วยนะคะแล้วถามว่าใครได้ประโยชน์ลูกลูกได้สิ่งที่ลูกต้องการไม่ใช่เรากลับมาใหม่กลับมาว่าพอดีคืออะไรพอดีคือพูดน้อยๆอ่ะชัดๆเด็ดขาดให้เขารู้ว่าทำคือต้องทำการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันคือเรื่องซีเรียสแต่เวลาเล่นกับลูกเล่นแบบเพื่อนไม่ใช่เล่นแบบออกคำสั่งไม่ใช่เป็นครูไม่ใช่เป็นพ่อแม่เล่นแบบเพื่อนหมายความว่ายังไงเราเป็นคนหนึ่งที่ให้เขาเรียนรู้กติกามีการสลับผัดเปลี่ยนกันมีการถึงตาลูกถึงตาแม่มีความสนุกมีการทำให้ลูกเห็นว่าเราไม่ได้เก่งสักทุกอย่างไม่ได้ชนะลูกทุกครั้งสลับกันแพ้สลับกันชนะแกล้งแพ้บ้างแกล้งชนะบ้างแกล้งเสมอบ้างเพื่อเขาได้ปรับตัวว่าจริงๆมันไม่เป็นไรเราเป็นตัวอย่างให้ดูว่าแพ้ไม่เป็นไรชนะอย่าเยาะเย้ยลูกชนะอย่าโหหิวมากแล้วเขาจะรู้สึกเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้เขาได้เรียนรู้กติกานะคะว่าการเล่นมันมีกติกาอยู่เขาสนุกกับเราได้ในเวลาที่เขาเล่นในเวลาที่จริงๆอย่างของพี่ก็จะมีชั่วโมงของเขาเรียกว่าแฮปปี้ไทม์นะคะก็คือการอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรเลยพูดไม่มีกติกาไม่มีกติกาสาระเอาเป็นยังไงวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าชั่วโมงนั้นเราจะเอาความทุกข์ไปไว้ที่ลูกไปเล่าว่าวันนี้นะแม่เจอความเครียดไม่ใช่หรือพ่อแม่บางคนชอบจะเอาความทุกข์ไปใส่ไว้ที่ลูกเช่นทะเลาะกับพ่อของเขาอาจไปว่าพ่อให้ลูกฟังไปบอกลูกว่าพ่อนิสัยไม่ดียังไงหรือพ่อเองก็บอกว่าแม่ให้ลูกฟังสิ่งนี้ไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสัมพันธ์ความทุกข์เรื่องงานความทุกข์เรื่องเงินเด็กไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบเรื่องนี้ในเวลาที่เขาเป็นเด็กนะคะคุณกำลังจะทำให้ดับฝันเขาอะเหมือนคุณบอกเขาว่าชีวิตมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่เขาจริงๆมันมีความทุกข์หนักมากแล้วเราก็เอาความทุกข์เราไปไว้ในใจเขาแล้วรู้ไหมว่าเด็กเนี่ยเวลาเขาซับเอาความทุกข์ไปเขาไม่ได้เหมือนเราเขาไม่ได้รู้ว่าความทุกข์มันสามารถหยุดได้หมดได้แต่เขาจะเก็บเอาไว้แล้วเขาก็จะซึมซับเอาความทุกข์นั้นจนเป็นอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเช่นคุณแม่บอกว่าโอ้วันนี้นะแม่แบบทุกข์ทรมานบาบาบาลูกก็จะรู้สึกว่าฉันมีความสุขไม่ไ
ถ้าฉันมีความสุขแล้วฉันหลับแม่ฉันฉันก็ไม่มีสุขเด็กจะไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขมันก็ส่งผลกระทบไปที่เขาเพราะฉะนั้นแฮปปี้ไทม์ก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพูดคุยกันผ่อนคลายนะคะพยายามรับฟังเขาแล้วก็จริงๆเป็นช่วงติดตามว่าเทรนด์ของเขาสนใจอะไรเขากำลังโฟกัสอะไรเขาเนี่ยสามารถเล่าเรื่องทุกอย่างให้เราได้ฟังได้นะเราเป็นคนที่เขาไว้ใจได้แล้วก็ยังไม่ต้องสอนอะไรเก็บเอาไว้เวลาเขาเล่าอะไรเขาทำอะไรมาก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่มักใจร้อนชอบรีบสอนงับไปก่อนงับไปก่อนเผื่อสอนจริงค่ะพอดีหมายความว่ารอเวลาที่พอดีนะคะที่จะสอนค่ะนะคะแล้วการรับฟังมันไม่ใช่ว่าแม่หนูไปทำอันนี้มาเฮ้ยลูกมันไม่ควรจะทำอย่างนั้นเลยนะแล้วก็สอนไปยาวแล้วใครจะเล่าให้คุณฟังเพราะว่าพ่อมันก็จะมีตำหนิตามมาพอดีก็คือคิดถึงใจตัวเองไว้ว่าถ้าเราเป็นเขาเราอยากได้อะไรคิดถึงใจเรานะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่เวลาสอนก็อย่าสอนตลอดเวลาสอนให้มันเป็นเวลาเวลานะคะแล้วพูดให้น้อยนะคะพูดให้น้อยเพราะว่าเวลาที่เราพูดเยอะๆเด็กจะเข้าใจว่าเราบ่นนึกออกใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่านี่คือบทแล้วนี่ไม่มีสาระแล้วโทนเสียงระดับเกินมาตรฐานของแม่คือการที่แม่พั่มเพ้อ ลูกก็จะดับหูก็จะไม่อยากฟังนะคะเลี้ยงลูกจริงๆต้องมีจิตวิทยาเยอะมากเลย มีดีเทลเยอะมากค่ะเมื่อกี้เลี้ยงแบบพ่อแม่เล่นแบบเพื่อนแล้วมีแบบไหนไหมคะไม่มีแล้วค่ะก็เป็นแบบลูกแต่ว่าพอช่วงวัยรุ่นมันเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงหมดเลยเลี้ยงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่คือเราได้ค่ะหยุดสอนฟังให้เยอะพูดให้น้อยนะคะคอนเซ็ปต์การวัยรุ่นค่ะแต่ว่าในช่วงเนี้ยที่อย่างที่ดอยบอกว่ามันเป็นพื้นฐานเนาะมันมาครบทุกมิติสูงปีทุกอันอารมณ์ก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีการเรียนรู้โซเชียลสกิลก็ไม่มีทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของ learning loss ในช่วงเนี้ยค่ะซันเกลถ้าในมุมมองของนักจิตวิทยา learning loss ถ้าเราจะซ่อมก่อนยาเราอยากซ่อมอะไรมันก่อนในมุมมองเพราะในมุมมองการเรียนรู้เรารู้แล้วแหละว่าเราจะต้องไปเติมในเรื่องของการเรียนรู้หรืออะไรพ่อแม่ก็จะได้เครื่องมือแต่ในมุมมองของ learning loss ในของนักจิตวิทยาเราควรจะเติมในเรื่องไหนยังไงดีคะอาจารย์คือตอนนี้ค่ะปัญหามันเข้ามารอบด้านเลยมันกรูเข้ามาเพราะสมัยก่อนเราก็มีปัญหาเยอะนะแต่มันไม่กรูหาเด็กขนาดนี้ไม่มาหาเราขนาดนี้ที่มันมาเยอะเพราะโซเชียลมีเดียเลยเพราะการรับช่องรับข้อมูลมันข้อมูลเยอะค่ะแล้วช่องรับเร็วกว้างและเร็วแต่ใช่ไหมคะกว้างและเร็วเพราะว่ามันอิมแพกเร็วมากเลยในการที่มีรีสปอนส์ของสังคมในการที่ใครทำอะไรที่อย่างไรรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับรู้สึกว่าอยู่ยากขึ้นหนักขึ้นตัวเด็กเองก็ยากขึ้นหนักขึ้นเช่นกันแต่ว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ต้องตั้งสติก่อนว่าบางครั้งตัวเราเองเมื่อความรู้ไม่มากพอแล้วความกลัวที่เยอะเราก็จะขึ้นเราก็จะมองมันใหญ่เกินที่มันจะเป็นจริงทีนี้เวลาที่ learning loss เกิดขึ้นมันเวลามัน loss อะไรมันมักจะ loss เป็นชุดใหญ่ๆอะค่ะมันไม่ได้มีแบบการ loss ที่แบบอ่ะค่อยๆแต่ว่าพอมัน impact แล้วมันก็ impact ไปหลายๆระบบเหมือนพัฒนาการพอมันช้า1มันมันก็โดนกระทบไปหมดเลยเด็ดดอกไม้ก็กระเทือนไปถึงดวงดาวอันนี้ของจริงเลยทีนี้ตั้งสติดีๆว่าสิ่งที่เราจะต้องให้ลูกในเบสิกของชุดกระบวนความคิดของสมองของลูกนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องให้ข้อมูลที่เยอะแต่เราต้องให้กระบวนการคิดที่ดีถ้าเด็กมีกระบวนการคิดที่ดีเขาจะดีทุกเรื่องเขาถ้ามีกระบวนการคิด process มี process ในการคิดว่าจะต้องทำสิ่งนั้นต้องทำสิ่งนี้แล้วมีกระบวนการคิดที่ดีจะแก้ปัญหาทุกปัญหาได้หมดอ่ะปัญหาเช่นสมมติว่าเราบอกว่าเขาเรียนแล้วเขาไม่ตั้งใจถ้าเขามีกระบวนการความคิดที่ดีเรื่องนี้จะเป็นปัญหาน้อยมากเพราะเขารู้ว่าเขาจะตั้งใจยังไงจะมีกระบวนการเรียนรู้ยังไงนะคะในชีวิตประจำวันกระบวนการคิดถ้าได้เกิดได้สร้างจะทำให้เขาสามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเขาได้ในการเรียนหนังสือแก้ปัญหาโจทย์แก้ปัญหาอะไรใช้กระบวนความคิดหมดเลยรวมถึงการโตเป็นผู้ใหญ่อย่างพวกเรากระบวนความคิดสำคัญมากถ้าเราไม่เคยถูกใช้พวกนี้มันจะไม่พัฒนาแล้วใครที่ทำให้กระบวนความคิดอันนี้เกิดและเกิดหรือเกิดน้อยหรือไม่เกิดก็คือพ่อแม่ปัญหาสังคมที่เราดูตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศยาเสพติดอาชญากรการอาชญากร
โซเชียลมีเดียที่ส่งผลกับอารมณ์เด็กนะคะพวกนี้กระบวนความคิดของเด็กคนนั้นไม่พอไม่พอที่จะหยุดคิดว่าสิ่งนั้นควรทำไม่ควรทำสิ่งนั้นดีหรือไม่ดียาเสพติดอย่างเงี้ยเรารู้เราเรียนถูกไหมว่ามันไม่ดีอย่าไปยุ่งอะไรเงี้ยใช่แต่ทำไมยังมีกลุ่มที่ติดยาเสพติดใช่เพราะกลุ่มพวกนั้นมีกระบวนความคิดอีกแบบนึงกลุ่มพวกนั้นไปโฟกัสสิ่งที่ได้จากยาเสพติดเห็นยังเห็นไหมว่าเด็ก1คน2คนมันมีกระบวนความคิดที่ไม่เหมือนกันทำไมเราถึงไม่ยุ่งเพราะเรามีกระบวนการคิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับเรามันเป็นโทษมากกว่าประโยชน์เราเลือกจะไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษมากกว่าประโยชน์อันนี้คือกระบวนความคิดทั้งหมดเลยถ้าเราใส่กระบวนการเรียนรู้กระบวนความคิดที่ถูกทุกอย่างจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ลูกจะเลือกเพื่อนเป็นลูกจะเลือกสื่อเป็นลูกจะเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองจำเป็นจะต้องทำก่อนลูกจะเลือกสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่แย่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วพ่อแม่จะสนับสนุนให้เกิดกระบวนความคิดกับลูกได้ยังไงคุณต้องหยุดคิดแทนทำแทนคุณต้องหยุดตอบสนองด้วยความเกินความจำเป็นสอนให้ลูกคิดเป็นวิธีการง่ายๆเลยสอนให้ลูกคิดเป็นคุณคิดยังไงคุณก็พูดให้ลูกฟังตัวอย่างเช่นคุณเลือกของเล่นให้ลูกมันมีของเล่นอยู่2ชิ้นแล้วเราเลือกชิ้นซื้อชิ้นนี้มาแล้วก็บอกเขาว่าชิ้นนี้มันดีกว่ามันคุ้มกว่าชิ้นนี้ยังไงนอกจากมันแพงไม่ใช่เป็นโฟกัสเข้าใจแล้วค่ะของชิ้นนี้นะมันทำให้หนูได้เรียนรู้ในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กได้สร้างสมองได้ขึ้นเสียงด้วยมันราคาเท่านี้แล้วมันสามารถใช้ได้3ปีกับของเล่นชิ้นที่แพงมากๆเลยแล้วมันดูสวยงามมากๆเลยแต่มันเล่นได้แค่ฟังก์ชันเดียวแล้วมันก็พังง่ายเพราะนั้น2 อย่างนี้เทียบกันแล้วแม่ก็เลยเลือกชิ้นนี้ให้ลูกคุณสามารถทำแบบนี้ได้กับทุกๆอย่างเช่นคุณเลือกซื้อนมให้เขานมมีตั้งหลายยี่ห้อทำไมแม่เลือกนมอันนี้กระเป๋ามีตั้งหลายยี่ห้อทำไมแม่เลือกใช้กระเป๋าใบนี้มือถือมีตั้งหลายยี่ห้อทำไมแม่เลือกอันนี้ความคุ้มค่าของมันนะคะที่เราต้องสอนลูกว่าเหตุผลวิธีการคิดที่เรา1 2 3มันอยู่ในหัวเราการแพลนนิ่งการวางแผนในหัวเราพูดออกมาแค่ชีวิตประจำวันน่ะทำไมต้องแปรงฟันก่อนล้างหน้าทำไมต้องล้างหน้าก่อนแปรงฟันอย่างเงี้ยแต่ละบ้านทำไม่เหมือนกันแต่เราก็ให้ลูกทำอ่ะเหมือนที่เราทำเพราะบางทีเราก็ไม่ได้คิดถูกไหมบางคนก็ทำตามแพทเทิร์นมันไปแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ละทุกอย่างเราต้องใส่กระบวนความคิดเขาจะสร้างเหตุดีเลยถ้าเราให้เหตุผลกับทุกอย่างที่เขาทำเขาจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำอย่างนั้นแล้วเพราะอะไรอย่างนี้แล้วถ้าคุณถูกฝึกจนชินคุณจะอธิบายเหตุผลได้จนลูกยอมรับซึ่งการฟังเหตุผลมันก็วางแผนไปยันวัยรุ่นด้วยว่าถ้ามันมีสิ่งที่เราต้องคุยกับเขาโอ้สังคมการเมืองนะมันรุนแรงมากขึ้นวันหนึ่งลูกเราอาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ขับขันที่เราเองก็พูดไม่ได้ไม่รู้จะสื่อยังไงไม่รู้จะให้ข้อมูลยังไงเพราะอัลกอริทึมของเราไม่เหมือนกันนั่นแต่ว่าถ้าเราปลูกฝังเหตุผลแล้วเราบอกเขาว่าในมุมของแม่แม่คิดอย่างนี้อ่ะเราก็สามารถให้เหตุผลกับสิ่งที่เราต้องการได้และลูกเองก็สามารถให้เหตุผลกลับมาในสิ่งที่เขาต้องการได้เช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้มนุษย์อยู่รอดในตอนนี้คือการสร้างกระบวนการคิดให้เกิดขึ้นก่อนนะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่สร้างได้ที่บ้านเลยนะคะว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกอาบน้ำแล้วทำไมอยากอาบเดี๋ยวนี้พูดไปเลยสอนกระบวนการได้เลยอารมณ์ไงอาบน้ำได้แล้วลูกคือไม่เคยบอกลูกเลยว่าแล้วทำไมตอนนี้ทำไมเป็นตอนนี้เห็นไหมว่าลูกจะใช้คำว่าเดี๋ยวเพราะเขาไม่คิดว่ามันคือตอนนี้ใช่เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นตัวเองจะให้ลูกอาบน้ำก็จะบอกลูกว่าไปอาบน้ำนะลูกเดี๋ยวอาบลูกอาบน้ำเสร็จแม่อยากจะทำอันนี้กับลูกมันไม่ใช่ใช้ถูกไหมใช้ให้ไปอาบน้ำเขาก็เดี๋ยวอยู่นั่นแหละนะคะแล้วเราบอกเขาว่าเราต้องการทำอะไรต่อจากนี้มันจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ทำด้วยกันมันไม่ใช่เป็นการใช้แต่มันการมันมีสิ่งที่เราจะร่วมกันมันมีแผนการจากนี้ไปถ้าหนูทำสิ่งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็คือกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นการจะทำให้ลูกเชื่อเราต้องมีเหตุผลทำไมถึงพี่เองถึงมีคนไข้แล้วคนไข้จะชอบเวลามาเจอเวลาคุยเพราะเรามีวิธีการคิดแล้วเราคิดให้ฟังเราไม่ใช่บอกว่าสิ่งนี้ดีเพราะสิ่งนี้ดีเราไม่ได้สั่งใช่ไหมใช่เราก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงคิดว่าสิ่งนี้ดีทุกคนต้องการเหตุผลถูกไหมไม่ใช่พ่อแม่เข้ามาแล้วจะเชื่อพ่อแม่ก็อยากรู้ว่าในหน้าของเราในมุมมองของเราเหตุผลคืออะไรไม่ใช่เราบอกว่าต้องทำสิ่งนี้นะต
ต้องทำสิ่งนั้นเราไม่เคยทำอย่างนั้นเลยแต่เราจะบอกว่าทำไมเหตุผลมันคืออะไรทำไมต้องทำทำไมไม่ต้องทำทำแล้วได้อะไรทำแล้วไม่ได้อะไรแล้วเลือกเลยตัวเองจะเป็นคนชอบให้เลือกว่าแล้วแต่เลยข้อมูลคุณมีแล้วเราอยากให้คุณมีกระบวนความคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีกระบวนความคิดที่ดีโปรดักต์ของคุณก็จะต้องดีด้วยนะคะก็คือใช้วิธีการแบบสมมติว่าถ้าเราไปเรียนรู้กับอาจารย์เกลหรือไปพบอาจารย์เกลเราก็ใช้วิธีที่อาจารย์เกลนั่นแหละมาอยู่กับลูกก็ได้ฉันให้ข้อมูลเธอแล้วนะเธอก็ทำสิลูกก็ทำอะไรอย่างนี้สิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เกลมันอยู่ที่กระบวนการคิดของพ่อแม่คิดอะไรจะทำอะไรจากเดิมที่เราอาจจะคิดกันอยู่คนเดียวว่าแบบนี้ดีกับสามีเราว่าให้แบบนี้กับลูกก็ลูกมาร่วมวงด้วยว่ามันแม่มองแบบนี้แม่คิดแบบนี้ก็จะเป็นการฝึกกระบวนคิดซึ่งอาจารย์เกลมองว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาทุกเรื่องแหละจะ learning loss หรืออะไรถ้าเขามีกระบวนการคิดที่ดีมันจะทำให้เขาคิดและตัดสินใจที่จะทำหรือไม่ทำเนาะมันเป็นพื้นฐานเพราะมันอยู่คือพื้นฐานเลย learning loss อะไรมันก็แก้ได้หมดค่ะมันเริ่มมาจากตัวกระบวนการคิดของเขาจริงเอาจริงๆอ่ะเริ่มได้แต่3ขวบเลยนะคะการสร้างกระบวนการคิดเนี่ยไม่ต้องรอจนถึงประถมใช่ไหมคะจนเกลช้าไปสามขวบเนี่ยเริ่มเด็กสามขวบสมัยนี้กับเราสามขวบไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนจริงชิปสมองมากชิปสมองของเขานี่สามขวบนี่สังเกตเราฟังเราฟังว่าเราพูดอะไรสังเกตว่าเราทำอะไรเก็บมาแล้วก็มาใช้กับเราขณะที่เราตอนเด็กๆเรารู้สึกว่าชิปของเราตอนเด็กๆมันช้าเหมือนคอมพิวเตอร์ช้ากว่านี้อ๋อจริงจริงกว่าจะฟังว่าพ่อแม่เขาคิดอะไร7ขวบกว่าที่เราจะแบบพยายามฟังว่าเขาต้องการอะไรนะเขาอะไรเขาทำอะไรแล้วเราอยากเรียนแบบหรือเราอยากจะสู้ต่อต้านมัน7ขวบแต่แค่3ขวบนี่หูพึ่งเลยนะเวลาเราคุยกับสามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะฟังเลยว่าเอ๊ะวิธีการคิดของเราคืออะไรเรากำลังทำอะไรกับเขาอยู่เวลาเอาเด็กมาที่ห้องบำบัดอะค่ะเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าลูกมักจะแอบฟังอย่างตั้งด้วย3ขวบเนี่ยตัวดีเลยตัวฟังเก็บข้อมูลเร็วๆเก็บข้อมูลใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเขาฟังได้แล้วนะคะเขาควรจะได้ฟังเพราะเรามีเหตุผลซึ่งถ้าเราฝึกการใช้เหตุผลมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นก็ไม่มีปัญหาที่จะใช้เหตุผลค่ะคือต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ต้องสรุปอะไรเลยค่ะอาจารย์เกลได้พูดได้ครบถ้วนหมดแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่ายังอาจจะยังมีพ่อแม่ที่รู้สึกว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าจะต้องเลี้ยงลูกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เกลอยู่ที่พระราม9ใช่ไหมคะสามารถให้คำปรึกษาได้ยังไงคะอาจารย์เกลคือเอาจริงๆการเลี้ยงเด็กเนี่ยยากและเยอะจริงก็ยอมรับก่อนยากเลยเยอะอยากให้ตั้งสติเลยก็คือการดูเขาเป็นปีต่อปีเพราะเด็ก1ขวบปีก็เปลี่ยนนะคะในเด็กเนี่ยเปลี่ยนอัตราการเปลี่ยนเนี่ยสูงกว่าผู้ใหญ่1ขวบกับผู้ใหญ่เรา29กับ30ไม่แตกต่างกันแต่เด็ก1ขวบเด็ก2ขวบแตกต่างกันนะคะเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสพข้อมูลที่เยอะมากเวลาใครเข้ามาเราจะบอกว่าโอเคตอนนี้สมมุติลูก9เดือนเราจะมองไปที่12เราจะมองไปแค่1ปีนี้1ปีนี้ต้องทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสพข้อมูลเราก็ดูว่า1ปีนี้มันนานนะ1ปีคือ12เดือนทำให้มันดีวางแผนค่ะนี้นะคะแล้วก็หาข้อมูลที่ใน1ขวบปี2ขวบปี3ขวบปีค่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆอย่าไปมองว่าทั้งหมดแล้วต้องรู้ทั้งหมดคุณไม่มีทางรู้ทั้งหมดได้เพราะเดี๋ยวพอ1ปีนี้ในปีนี้กับ1ปีนี้ในปีหน้าปัญหาเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนลูกเราเดือนนี้เปลี่ยนเดือนหน้าที่เราคาดหวังไว้อีกเดือนเราไม่ใช่แล้วเนาะเขาจะเปลี่ยนไปทุกวันของเขาเหมือนกันเราเห็นไหมว่าสถานการณ์แวดล้อมอย่างโรคระบาดอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนเราด้วยเหมือนกันนั่นโฟกัสช่วงสั้นๆว่าสมมติเอาขวบปีแรก2ขวบปี3ขวบปีแล้วแต่อายุลูกแต่ว่ามองว่าสิ่งที่เราต้องการวางเป้าให้ชัดว่าเราเลี้ยงลูกเราต้องการอะไรอยากได้อะไรเพื่อให้เขารอดไม่ใช่อยากได้อะไรเพื่อให้เรามีความสุขนะคะแล้วเราก็ต้องมองว่าทำไงอะไรจะเป็นเครื่องมือให้เขาเรียนหนังสือได้อะไรจะเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ชีวิตได้อะไรจะเป็นเครื่องมือให้เขาอยู่ได้ถ้าไม่มีเรานี่คือเป้าหมายเสร็จปุ๊บหากระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้องถ้าไม่รู้ก็หาผู้เชี่ยวชาญถ้าตัวเองแนะนำก็ขอให้เป็นนักจิตวิทยาคลินิกเด็กนะคะหรือว่าจิตแพทย์สองอาชีพที่ทำงานไม่เหมือนกันอธิบายนิดนึงนะคะ นักจิตวิทยาเองก็มีหลายๆสาขานะคะ แต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยและบำบัดก็จะต้องเป็นนักจิตวิทยาคลินิกคำว่าคลินิกคือคำว่าโรง
บาลก็คือผู้ที่มีไลเซนส์ผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพในการตรวจวินิจฉัยนะคะต่างกันกับจิตแพทย์ยังไงต่างกันกับคุณหมอพัฒนาการยังไงก็คือนักจิตวิทยาคลินิกเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่สามารถตรวจเครื่องมือคือแบบทดสอบทางจิตวิทยาสามารถตรวจพัฒนาการได้สามารถตรวจการงานของได้สามารถตรวจเรื่องของอารมณ์ได้สามารถตรวจ EQ ได้นะคะนี่ก็คือการตรวจที่มีเครื่องมือซึ่งมีความแม่นยำสูงมากนะคะผลออกมาเนี่ยเหมือนตรวจเลือดเลยเป็นตัวเลขจุดทศนิยมเป็นรายละเอียดให้เราเห็นว่าพิกเจอร์ข้างในของลูกที่เราไม่เคยรู้เลยมันคืออะไรนะคะเรามีเครื่องมือเสร็จปุ๊บเรารักษาด้วยการไม่ใช้ยาแต่จิตแพทย์หรือคุณหมอพัฒนาการรักษาด้วยการใช้ยานะคะซึ่งนักจิตวิทยาคลินิกก็จะมีเขาเรียกว่ามีเครื่องมือในการบำบัดโดยไม่ต้องใช้ยาเลยเช่นลูกสมาธิสั้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแก้ไขปัญหาสมาธิสั้นได้ลูกมีปัญหาการเรียนรู้ก็สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้อันนั้นได้คือซ่อมสร้างได้นะคะโดยไม่ใช้ยาเพราะมันก็คงไม่มียาอะไรที่กินเข้าไปปุ๊บเด็กฉลาดถูกไหมใช่เป็นพฤติกรรมเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็จิตใจยาที่กินเข้าไปปุ๊บโอ้รู้สึกมั่นใจในตัวเองยาที่กินอยากจะได้เอลเอสพีเอ็มดีกินเข้าไปปุ๊บผลไม่มีพวกนี้ต้องสร้างค่ะนักจิตวิทยาคลินิกเขาจะมีเขาเรียกว่ามีการบำบัดรักษานะคะการใส่ทรีทเมนต์เข้าไปให้สิ่งนี้เกิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะไม่ใช้ยาก็มาที่นักจิตวิทยาคลินิกเด็กแต่ถ้าอยากยาก็ไปตรวจกับจิตแพทย์ได้นะคะทำงานไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลำบากก็สามารถหาช่องทางที่ใกล้บ้านหาคนที่คลิกเราไม่ได้บังคับว่าต้องมาหาเราแต่ว่าเอาคนที่เราคุยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้สำหรับเราอะคุยแล้วมีแนวโน้มที่เราจะทำมันได้กับสิ่งที่เขาแนะนำนะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ทางพระรามเก้าก็ยินดีนะคะที่จะกำลังจะบอกเลยค่ะว่าอยากคุยถ้าอยากคุยกับอาจารย์เกียวต่อนี่อาจารย์เกียวตรวจวันไหนหรืออยู่แผนกไหนของพระรามเก้าค่ะอยู่ที่แผนกเด็กนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าโทร1270ได้ขอคิวก่อนอย่าเดินเข้ามาพอเดินเข้ามาด้านล่างด้านล่างเดี๋ยวเราให้ข้อมูลด้านล่างให้หรือติดต่อที่เพจจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นได้สามารถส่งคำถามเข้าในเพจได้เพราะที่โรงพยาบาลเนี่ยคนไข้จะแน่นแต่ในเพจเนี่ยจะมีน้องแอดมินคอยดูแลแล้วก็ถามคำถามมาได้อยากฟังอะไรอยากรู้เรื่องอะไรเราจะทำ Facebook Live ทุกวันพุธ20:00ให้เลยฟรี1ชั่วโมงหรือคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าองค์ความรู้ยังไม่พออยากรู้ว่าพัฒนาลูกในแต่ละเรื่องอะไรยังไงบ้างลงคอร์สเรียนได้มีคอร์สละเอียดมากนะคะมีคอร์สทุกอย่างที่ตอบโจทย์เช่นทำไงให้ลูกฉลาดปลดล็อกให้สมองทำงานได้ดีๆเลยเพื่อที่เขาจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเรามีแล้วเราจะแก้ปัญหาพฤติกรรมด้วยตัวของเราเองเราอยากควบคุมลูกได้แก้ปัญหาพฤติกรรมสร้างพฤติกรรมที่ดีฝึกสมาธิเพิ่มสมาธิลูกก็มีคอร์สเรียนอยากจะได้เซ็นเตอร์ที่ก็มีคอร์สเรียนอยากจะได้ความคิดสร้างสรรค์ก็มีเรียนวัยรุ่นก็มีเรียนมีเยอะเลยค่ะตอบโจทย์เพราะว่าตอนนี้เวลาในการทำงานมันไม่พอละค่ะเรารู้สึกว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำได้มันใช้กับลูกได้ยาวมากเลยนะคะคุณเรียนตอนลูก1ขวบเนี้ยคุณใช้ไปเลยถึง15แปลว่าเวลาในการใช้นี่คุ้มค่ามากแล้วมันดีแค่ไหนถ้าเป็นเครื่องมือยาวเลยใช่ไหมคะใช่ถ้าคุณรู้เครื่องมืออันนี้คุณไม่ต้องเข้ามาโรงพยาบาลเลยคุณอาจจะคอนซัลท์เรารีเพทนานๆทีหนึ่งว่าอาจติดตรงนั้นติดตรงนี้มันง่ายขึ้นเยอะค่ะค่ะก็คืออาจารย์เกลอยู่ที่เพจจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นโดยนักจิตวิทยาคุณดอยก็เป็นแฟนแหละก็ตามดูในไลฟ์ทุกวันพุธอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ฟังเนาะก็จะได้เครื่องมือความรู้หรือว่าถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยตรงนี้ปัญหามันยังแก้ไม่ได้อะอาจารย์เกลก็มีคอร์สเรียนขยี้ปมมันเข้าไปอีกหรือว่าถ้ารู้สึกว่าอยากจะรักษาเข้าไปที่โรงพยาบาลพระราม9ก็ได้คือจริงๆต้องบอกว่าครบทุกช่องทางที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการให้ความรู้ข้อมูลเหมือนเช่นรายการรักลูก The Expert Talk ของเราค่ะเราก็จะมีประเด็นต่างๆเชิญนักจิตวิทยาหรือเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้คือจริงๆอาจารย์เกลยังไม่ไปไหนนะคะคุณพ่อคุณแม่ใน EP ถัดไปค่ะอย่างที่บอกว่าเราได้นักจิตวิทยามือทองที่มีความรู้เครื่องมือต่างๆ EP หน้าค่ะเราจะพูดกันถึงเรื่องถ้าอยากจะเลี้ยงลูกแบบนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นมันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับ EP นี้ค่ะก็ต้องเรียกว่าได้ข้อมูลครบถ้วนฟังตรงไหนไม่ทันก็
ย้อนกลับไปดูได้เลยเพราะอาจารย์เกลพูดได้ข้อมูลได้ครบถ้วนจริงๆนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เกลมากนะคะคุณอริสารัญญเสวะนักจิตวิทยาคลินิกผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นศูนย์กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระราม9ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ